รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอย c ์ไมเออร์อย่าพูดฉันขอย้ำว่าอย่าพูดซึ่งฉันมีอายุมากพอที่จะบอกคุณว่าต้องทําอะไรอย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวคุณเองออกมาจากปากของคุณให้คนอื่นพูดสิ่งที่แย่ๆเกี่ยวกับตัวคุณก็ดีกว่าคุณพูดถึงตัวเองในทางที่ไม่ดี ที่เรามีความคิดที่ดีและไม่ดีเกี่ยวกับตัวเราเองมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณมากขึ้นด้วยและสิ่งที่เราคิดท้ายที่สุดมันก็จะออกมาจากปากของเราออกมาจากท่าทีของเราออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วเราก็จะเริ่มแสดงออกกับคนอื่นๆมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้ช่วยคนเก่าของฉัน เธอเป็นคนฉลาดและทำงานดีมากแต่เธอไม่มีความมั่นใจเอาซะเลยสุดท้ายแล้วเราก็ทำงานด้วยกันไม่ได้เพราะเธอท่าทีของเธอทำให้ฉันรำคาญร,รู้ไหมเวลาที่ความอดทนของคุณถึงขีดสุดแล้วฉันไม่สามารถให้งานคุณและให้ความมั่นใจกับคุณเพื่อที่จะให้คุณทำงานนั้นได้ เพราะเธอไม่มีความมั่นใจฉันก็ขาดความมั่นใจในตัวเธอไปด้วยสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องมาทํางานเองทุกอย่างแทนที่จะให้เธอทําเพราะฉันไม่มั่นใจว่าเธอจะทําได้ฉะนั้นคุณต้องเริ่มเอาไปคิดแล้วเวลาที่คุณกลับไปที่บ้านคุณรู้สึกยังไงกับตัวคุณเองคุณคิดยังไงกับตัวคุณเองคุณเชื่อไหมว่าด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าคุณสามารถทําทุกอย่างได้ที่คุณต้องทําในชีวิตของคุณหรือคุณเชื่อว่าก็มันมากเกินไปสําหรับฉัน นั่นมันยากเกินไปไม่พระเจ้าไม่เคยให้เราทําอะไรที่มันยากเกินไปซึ่งนั่นก็เป็นข้ออ้างที่เรามีก็คือมันยากเกินไปฉันพยายามศึกษาแล้วอาจารย์จอยแต่ฉันก็ไม่เข้าใจพระคัมภีร์เลยก็หาอ่านในฉบับอื่นสิและค้นคว้าหาข้อมูลจนกว่าคุณจะเข้าใจและอธิฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสอนคุณระหว่างที่คุณอ่านอาเมนไหม มีคนบอกว่าการขาดความมั่นใจเป็นเหมือนโรคระบาดโลกของเราเต็มไปด้วยคนมากมายที่ไม่มีความมั่นใจที่มันเป็นเหมือนกับโรคระบาดของความไม่มั่นคงฉะนั้นคนที่ไม่มีความมั่นใจยากที่จะจัดการเพราะคุณต้องคอยระวังอยู่ตลอดเวลาพวกเขาโมโหง,ง่ายน้อยใจง่ายเพราะเขาไม่ชอบตัวเขาเอง อย่าแม้แต่ที่จะไปตักเตือนเขาด้วยนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเพราะนั่นจะทำให้เกิดความแตกแยกอเมนไหมและเขาก็มักจะคิดไปเองคิดว่าเขานั้นถูกปฏิเสธทั้งๆท,ที่ไม่มีใครปฏิเสธเขาเลยเขาจินตนาการว่าคนอื่นเกลียดเขาทั้งที่คนเหล่านั้นไม่ได้รู้จักเขาเลยด้วยซ้ํา ฉันเองก็เคยเป็นคนขาดความมั่นใจฉันนึกว่าฉันเป็นคนที่อ่ <c oughs> ซึ่งก็เป็นอีกหน้ากากที่อยู่ภายนอกที่ดูว่าฉันเป็นคนเข้มแข็งแต่ข้างในนั้นก็ล้มเหลวเหมือนเรามีชีวิตอยู่สองด้านด้านหนึ่งเรามีไว้เพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นอีกด้านหนึ่งที่มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่รู้ที่มันอยู่ในตัวเราจิตวิญญาณที่ต้องได้รับการรักษา ฉันจำได้ว่าถ้าเดฟกับฉันไม่ได้ตกลงในเรื่องอะไรก่อนฉันมักจะเสียใจและรู้สึกถูกปฏิเสธเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รักฉันและพระเจ้าก็ได้สอนฉันว่าแค่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รักคุณเห็นไหมเราต้องให้อิสระกับคนอื่นที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกเพียงเพราะเขาไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวกับที่คุณรู้สึกกับเรื่องนั้นๆ เพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่มีสระมันจะเป็นการบังคับการรักตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่วิเศษมากและรู้ไหมถ้าคุณได้อยู่ในแวดวงศาสนาซึ่งฉันกำลังหมายถึงกลุ่มที่เคร่งครัดและคุณกล้าพูดว่าคุณชอบตัวเองโหมันจะเป็นอะไรที่อะไรนะ ครั้งหนึ่งที่เมืองเพนซิลเวเนียฉันก็ได้สอนเรื่องนี้ในคืนวันศุกร์พอมาคืนวันเสาร์ก็มีคนส่งกระดาษให้เขียนว่าอาจารย์จอยเธอรักตัวเอง <laughs> แต่รู้ไหมถ้าฉันพูดว่าโอ้ฉันมันน่าสมเพชไม่มีอะไรดีเลยฉันเป็นคนที่แย่เอามากๆคนเหล่านั้นก็จะคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีฉันจะบอกคุณว่าคุณต้องรู้ความแตกต่างระหว่างศาสนาและการมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเยซูคริสต์ ว่าคุณจะมีความเชื่อมากแค่ไหนถ้าคุณไม่รู้จักพระเยซูจริงๆศาส,สนามันก็จะดูดออกไปจากคุณหมดฉันกำลังพูดถึงกลุ่มคนที่แก่ไร้ชีวิตเหมือนฟาริสีเคร่งศาสนาที่พระเยซูเองก็ต้องต่อสู้ด้วยพระองค์ตรัสว่าเขาเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายเราควรมีความมั่นใจในตัวเอง ที่สมดุลเราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้ามีไว้ให้กับคุณได้ถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะมีท่าทีที่ดีให้กับตัวคุณเองซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องปล่อยวางความผิดพลาดของเราและเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกสำนึกในความผิดนะแน่นอนเราเสียใจกับสิ่งที่เราทำมันทำให้ใจของฉันแตกสลายเมื่อฉันทำบางอย่างที่ฉันเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วย แต่ฉันก็ได้เรียนรู้ว่าฉันไม่สามารถติดเนียกอยู่กับความรู้สึกนั้นคุณไม่สามารถเอาความผิดพลาดของเมื่อวานมาอยู่ในวันนี้เพราะมันจะกลายเป็นภาระที่หนักเกินไปที่จะแบกคุณต้องปล่อยมันไปพระเจ้ามีงานให้คุณทำแต่คุณจะทำไม่ได้ถ้าคุณยังแบกกับความรู้สึกผิดนั้นอยู่อาเมนไหมมันกลายเป็นภาระที่หนักบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก เราไม่สามารถทำเกินน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เราไม่สามารถคิดอยากจะทำอะไรก็ได้แต่คุณสามารถทำในสิ่งที่พระองค์บอกให้คุณทำสิ่งใดที่พระเจ้ามอบให้คุณทำไม่ว่ามันจะฟังดูบ้าบอแค่ไหนสำหรับคนอื่นถ้าคุณรู้สึกมั่นใจว่านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสในใจของคุณคุณก็ทำไปเลยและคุณรู้อะไรไหมแต่ถ้ามันไม่ใช่อย่าปล่อยให้มันทำให้คุณท้อใจคุณแค่พูดว่าฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกและเดินหน้าต่อไป รู้ไหมว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จความผิดพลาดนําไปสู่ความสําเร็จฉันทําผิดมากมายพยายามทํารายการโทรทัศน์ก่อนที่พระเจ้าจะบอกให้ฉันทําบางครั้งคุณจะมีบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณที่มันมาจากพระเจ้าแต่มันยังไม่ถึงเวลาซึ่งนั่นมันก็ยากที่จะรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้เชื่อใหม่ ทำไมว่ามีคนมากมายคนในพระคัมภีร์ด้วยที่ทำผิดพลาดที่พวกเขาใจร้อนไปหน่อยส่วนฉันก็คิดว่าฉันอยากจะทำรายการทีวีด้วยฉันก็เลยเราเช่าสตูดิโอและสถานีโทรทัศน์ในเมืองเซนหลุยในเมืองที่เราอยู่และฉันก็เอาพนักงานผู้หญิงสีห้าคนไปด้วยให้เหมือนกับรายการทอล์คโชว์ ทีฉันจะถามคําถามเขาให้เขาตอบแต่ปัญหาก็คือฉันก็ได้ถามคําถามนั้นและฉันก็ตอบคําถามนั้นเองเพราะฉันทําหน้าที่พิธีกรไม่เป็นและถ้าคุณสังเกตเราไม่ทําบทสัมภาษณ์อะไรเลยในรายการของเราที่จะเอาคนนั้นคนนี้มาสัมภาษณ์พวกเขาแล้วอาทิตย์หน้าฉันจะไปรายการเด y s สตาและ t ี n ี เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังสือที่ฉันเขียนซึ่งเป็นอะไรที่รายการเหล่านี้ทํากันคือให้คนเข้ามาพูดในรายการและสัมภาษณ์คนเหล่านั้นซึ่งฉันก็ลองทําแล้วก็มีคนเขียนจดหมายเข้ามาและบอกว่าช่วยบอกอาจารย์จอยว่าขอให้แขกรับเชิญได้พูดบ้างนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนมาบอกฉันฉันก็ ฉันไม่ชอบเลยเพราะถ้าคุณมาอยู่ในรายการของฉันและพูดอะไรที่มันไม่ถูกฉันก็จะพูดแทรกและให้กลับมาพูดในสิ่งที่ควรจะพูดฉันก็ตอบเข้าไปว่ารู่อะไรไหมนี่ไม่ใช่ฉันเราไม่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้เพราะคนอื่นเขาทำได้ดีคุณสามารถทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำได้เท่านั้นอเมนไหม ฉะนั้นหลังจากทำอยู่หกเดือนเราก็ได้รับจดหมายเพียงแค่ฉบับเดียวส่งเข้ามาในรายการ <c oughs> ฉันก็บอกว่าอันนี้คงไม่เวิร์กแต่หลังจากนั้นพอเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำรายการทีวีแล้วก็ตะลึงมากเราไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงนั่นเป็นสิ่งที่พระองค์กำลังรออยู่ <c oughs> เพื่อให้เราถ่อมตัวลงและพึ่งพาก,กำลังของพระองค์แทนที่เราจะพึ่งพาในกำลังของเราแล้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอเมนไหมและ มีอย่างอื่นอีกที่ฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณบางครั้งเราได้ทำอะไรบางอย่างมานานแล้วและจูๆ่ๆพระเจ้าก็ให้คุณหยุดทำซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ยากด้วยเพราะคุณชอบในสิ่งที่คุณทำอยู่คุณทำมันได้ดีและมีความสุขที่ได้ทำแต่อยู่ดีๆบางอย่างก็ไม่ลงตัวมีปัญหาการเจอไม่ได้อยู่ในสิ่งนั้นแล้วคุณไม่ได้มีความสุขกับสิ่งนั้นเหมือนเคย ใช่ไหมฉันเคยรับใช้อยู่ที่โบสถ์ในเซนหลุยห้าปีห้าปีที่ฉันสอนพระัมภีอยู่ที่บ้านห้าปีที่ฉันอยู่ที่โบสถ์และฉันก็ชอบมันมากฉันได้เทศนาอยู่หลายครั้งไปสอนที่โรงเรียนพระคัมภีร์มีประชุมสันมนาของสตรีทุกวันพระฤหัสเช้าที่มีคนกว่า400รอยถึงห้าอคนก็ขนาดกำลังพอดีฉันก็ได้มีโอกาสสอนเวลาที่ศิษย์พิบาลเดินทางไปนอกเมือง ไม่ต้องกังวลเรื่อง่าใช้จ่ายเพราะอาจารย์เป็นคนออกอะไรอะไรก็ดีไปหมดแต่วันหนึ่งฉันก็เริ่มที่จะไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปประชุมไม่อยากประชุมกรรมการหรือประชุมอะไรก็ตามฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันนี่ฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันไม่อยากไปประชุมที่ฐานที่เรามีทุกคืนวันอังคารและมีวันอังคารคืนหนึ่งที่ฉันก็นั่งอยู่ที่นั่ง ก็อย่างที่คุณรู้ที่นั่งของฉันก็อยู่แถวหน้าที่มีชื่อของฉันติดอยู่ที่มันทําให้ฉันรู้สึกว่าสําคัญฉันมีที่จอดรถส่วนตัวที่มีชื่อฉันอยู่และมีเก้าอี้ส่วนตัวของฉันมันน่าทึ่งมากกับสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าสําคัญและเมื่อเราแก่ตัวขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สําคัญเลยฉันมองย้อนกลับไปดูสิ่งที่ฉันเห็นว่าสําคัญสาหรับฉันเมื่ฉชนอายุ35แต่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่ไร้สาระมาก สิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราใช้ชีวิตของเราต่อหน้าพระเจ้าอย่างที่พระองค์ต้องการให้เรามีหรือเปล่าและวฉันก็ได้ยินพระเจ้าพูดกับฉันว่านี่เธอกํากลังทําอะไรก็มาประชุมอธิฐานทุกคืนวันอังคารและพระเจ้าก็ได้บอกกับฉันว่างานที่นี่เสร็จแล้วฉันรู้สึกเหมือนโดนดูถูกมากและโบสถ์จะเป็นยังไงต่อไปถ้าไม่มีฉัน จริงไหมแต่พระเจ้าพระองค์ไม่อยากให้ฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันทําในส่วนของฉันแล้วและพระองค์อยากให้ฉันทำภารกิจนี้และบอกว่าให้ไปทิศเหนือใต้ออกตกฉันจะไม่ลงรายละเอียดมากกว่านี้เพราะเรื่องนี้มันยาวแต่ประเด็นก็คือฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนที่นี่ที่ต้องการได้ยินว่า ถึงแม้ว่าคุณจะเก่งในการทำบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าพระเจ้าบอกว่าเสร็จแล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องพยายามดันทุรังทำในสิ่งที่ไม่มีอะไรจะให้ทำแล้วอเมนไหมรู้ไหมว่าฉันต้องยอมสละบางอย่างในไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันเคยชอบที่จะเดินทางไปทำงานพันธกิจนอกประเทศสามครั้งต่อปีครั้งหนึ่งก็อยู่สาอาทิตย์แล้วเราก็ไปสีห้าหรือหประเทศ และมีส่วนร่วมในการประกาศต่างๆและเราก็ได้รับระพรอ,อ,อย่างมากคือเราได้รับโอกาสมากมายและต่อมาไม่นานมันก็เริ่มมีอะไรมาขัดขวางวีซ่าของเราก็ถูกปฏิเสธที่ประชุมที่เราจองก็ถูกยกเลิกคือมันไม่มีอะไรที่ลงตัวเลยมีใครที่เข้าใจบ้างว่าเวลาที่ฉันพูดว่าไม่มีอะไรที่ลงตัว แล้มันก็ทําให้ฉันหมดแรงแล้วฉันก็เริ่มแก่เกินไปที่จะต้องมาทําอะไรแบบนี้แล้วฉันจาเป็นต้องเริ่มทําในสิ่งที่ไม่ทําให้ฉันหมดแรงไปมากกว่านี้แล้วและสุดท้ายแล้วเราต้องมานั่งวัดว่าระหว่างความพยายามกับผลลัพธ์คือเราได้ผลลัพธ์มากพอที่สมกับความพยายามที่เราได้ลงแรงทําบางอย่างและมันคุ้มค่าไหมซึ่งฉันไม่ชอบเลยจินเจอร์ได้ไปส่วนฉันไม่ได้ไป แต่ขอบคุณพระเจ้าที่มีจินเจอร์ช่วยรู้ไหมว่าเราไม่ควรคิดถึงแต่ตัวเองและไม่ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทําอะไรเลยเพราะถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องถูกตัดออกไปทันทีแค่นั้นให้คุณพร้อมที่จะทําเมื่อพระเจ้าบอกว่าทําสิและพร้อมที่จะปล่อยมันเวลาที่พระเจ้าบอกให้คุณปล่อยมันซะ และการที่เราปล่อยบางสิ่งบางอย่างไปไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะไม่ใช้คุณแล้วแต่มันหมายความว่ามันถึงเวลากับสิ่งใหม่ในชีวิตของคุณแล้วรู้ไหมว่ามันยากในการที่จะมีความสัมพันธ์กับคนที่ไม่มีความมั่นใจเพราะเขาต้องการการรับรองอยู่ตลอดเวลาต้องการคำชมอยู่บ่อยๆไม่อย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่มีกำลังแล้วก็รู้สึกหดหู่ เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองดูดีจนกว่าคุณจะบอกเขาหครั้งว่าเขาดูดีมากความต้องการที่ไม่สมดุลน,นี้กลายเป็นภาระให้กับคนอื่นที่พยายามสร้างสัมพันธ์กับคนแบบนี้ที่เขาเลือกที่จะตัดคนอย่างนั้นออกดีกว่าแทนที่จะมานั่งจัดการกับอารมณ์ที่ไม่มั่นคงของคนคนนั้น ใจไหมมีใครบ้างที่อยู่ที่นี่ที่คุณคิดถึงคนคนนั้นที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ช่วยยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมมีใครบ้างที่อยู่ที่นี่ที่ต้องรับมือกับคนแบบนี้บ้างไหมที่ํำให้คุณหมดแรงที่ไม่นานคุณก็ คุณก็ไม่มีทางเลือกที่คุณไม่ควรปล่อยให้ใครมาดูดเอาชีวิตของคุณออกไปจากคุณเพราะเขาไม่ยอมเข้าหาพระเจ้าเพื่อรับการรักษาในด้านนี้บอกตามตรงว่ามีคนมากมายที่ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเขาแค่อยากจะนั่งและบอกปัญหาของเขาให้คุณฟังทั้งวันทั้งคืนวันแล้ววันเล่าเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าจะช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะคนประเภทนั้นจะอ่อนไหวง่ายเขามักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอ อยากจะเป็นที่หนึ่งในทุกๆเรื่องและพยายามให้เห็นว่าเขานั้นมีคุณค่าบางอย่างหรือเขาจะไปในทางที่ตรงกันข้ามแล้วก็กลายเป็นคนที่ชอบเก็บตัวมากและเป็นคนขี้อายและเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะพูดคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองบางครั้งก็สามารถเป็นคนที่ชอบก่อแกะถ้าคุณให้ความสนใจกับเขานหน่อยเขาก็จะเป็นเหมือนกับเงาตามตัวของคุณ ประมาณว่าเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอ <laughs> แม่ของฉันขอโทษด้วยแต่เธอก็เป็นอย่างนั้นเธอไม่เคยสัมผัสถึงความรักที่แท้จริงพ่อพ่อของฉันเป็นคนที่ใจร้ายมากแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้รับความรอดสามปีก่อนที่เขาจะเสียฉันจะบอกกับคุณว่าเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขเลยและแม่ของฉันก็เป็นแบบนั้นคือถ้าฉันโทรหาเขา ฉันก็อยากจะเป็นลูกสาวที่ดีที่ให้ความสนใจเขาแต่ถ้าฉันโทรหาแม่ก็จะคอยโทรหาฉันวันละสามครั้งทุกวันหลายๆอาทิตย์และฉันก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาถือสายคุยด้วยกับเธอทั้งวันและเวลาที่เป็นอย่างนั้นคุณก็ไม่จะค่อยๆถอนตัวกับคนแบบนั้นเพราะคุณไม่อยากให้เขามากลืนกินชีวิตของคุณฉันกำลังพูดกับคุณในวันนี้ไม่ใช่กำลังพูดกับคนที่คุณคิดว่าน่าจะอยู่ที่นี่ คผือว่าคุณสงสัยฉันกําลังคุยกับคุณอยู่ฉันอยากให้คุณมองย้อนกลับไปดูตัวเองและถามตัวเองว่าคุณคิดยังไงกับตัวเองและคุณคุยกับตัวคุณเองยังไงฉันได้พูดไปในตอนที่แล้วและฉันอยากจะพูดอีกครั้งอย่าพูดฉันขอย้ำว่าอย่าพูดซึ่งฉันมีอายุมากพอที่จะบอกคุณว่าต้องทำอะไรอย่าพูด สิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวคุณเองออกมาจากปากของคุณให้คนอื่นพูดสิ่งที่แย่ๆเกี่ยวกับตัวคุณก็ดีกว่าคุณพูดถึงตัวเองในทางที่ไม่ดีจำได้ไหมในตอนที่แล้วที่ฉันได้พูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่ฉันหลุดออกไปอีกประเด็นหนึ่งนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะจบเรื่องนี้โอเคไหมฉันได้พูดถึงเมื่อพระเจ้าทรงสอนฉันว่าฉันเป็นคนชอบธรรมของพระองค์ในพระคริสต์และนั่นก็เป็นเรื่องที่ยากสําหรับฉันที่จะเข้าใจ และเช้าวันหนึ่งฉันกําลังป้อนนมให้ลูกอยู่ฉันกับเดฟก็ทะเลาะกันและเขาก็ออกไปทํางานมีใครจําเรื่องนี้ได้บ้างไหมเรื่องที่ฉันยังเล่าไม่จบหรือคุณเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันยังเล่าไม่จบตอนนั้นฉันก็นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็พูดว่าใช่แล้วฉันมันไม่ดีฉันมันไม่ดีเรื่องฉันทําอะไรก็ผิดไปหมดฉันเป็นตัวต้นเหตุเสมออะไรก็ฉันอะไรก็ฉันคุณเคยไหม และสิ่งที่ฉันจะบอกคุณต่อไปนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่จริงมากๆและฉันไม่ได้พูดให้คุณกลัวมันเป็นเรื่องจริงมันมีทั้งทูตสวรรค์และมีมารซาตานด้วยแค่เพราะว่าเรามองไม่เห็นมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีจริงและระหว่างที่ฉันนั่งและพูดสิ่งไม่ดีเหล่านี้เกี่ยวกับตัวของฉันฉันก็รู้สึกคือรู้สึกจริงๆถึงวิญญาณชั่วที่เข้าห้องมาหาฉันมันทำให้ฉันตกใจกลัวมาก ต่ฉันพูดว่าฉันเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์ฉันเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์ฉันเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์และยิ่งฉันพูดมากขึ้นเท่าไหร่ฉันก็รู้สึกว่าวิญญาณชั่วนั้นมันค่อยๆหายไปอย่าเปิดประตูให้กับมารที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวคุณเองออกมาจากปากของคุณให้พูดในสิ่งที่พระคัมภีร์บอก ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบนั้นแต่ตามกฎแล้วมันก็ยังเป็นของคุณคุณถูกซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระเยซูฉันคิดว่ามีอยู่ที่หนึ่งที่เรามักจะสับสนนั่นก็คือมันมีเรื่องด้านกฎของการไถ่ของเราและมีประสบการณ์ในด้านการไถ่ของเราตามกฎฉันเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ประสบการณ์ในด้านการไถ่ฉันไม่ได้ทำตัวบริสุทธิ์ มันเหมือนกับว่าพระเจ้าได้ให้เสื้อคลุมขนาดใหญ่กับเราและทรงให้เวลากับเราเพื่อที่เราจะโตขึ้น <travaille> สิ่งที่สำคัญก็คือคุณกำลังเติบโตขึ้นถ้าคุณกำลังโตขึ้นพระเจ้าก็ไม่เป็นห่วงคุณว่าคุณจะไปถึงเส้นชัยไหมแต่คุณกำลังโตขึ้นไหมคุณสามารถมองย้อนกลับไปในปีที่แล้วและพูดว่าตัวฉันตอนนี้ไม่เหมือนกับปีที่แล้ว <travaille> ก็หวังว่าคงไม่มีใครพูดว่าที่ไม่เหมือนก็คือแย่ลง การมีภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวเองคืออะไรอย่างแรกเลยคุณอย่าคิดว่าคุณดีกว่าคนอื่นเพราะถ้าคุณเริ่มมีความคิดแบบนั้นว่าคุณนั้นสาคัญในทันใดนั้นความคิดที่ว่าคนอื่นนั้นไม่สําคัญก็จะเข้ามาด้วยและไม่มีอะไรที่ฉันคิดว่าจะทำร้ายหัวใจของพระเจ้ามากไปกว่าการที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนว่าเขาต่ำต้อยกว่าเรา หรือดีไม่เท่าเราบางครั้งคนที่มีความคิดที่ผิดเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นผู้นำซึ่งฉันก็พยายามอย่างมากในการประชุมแบบนี้ที่ฉันจะพูดกับคนที่อยู่ด้านหลังที่ฉันเดินผ่านทักทายเขาและขอบคุณเขาให้คุณมองหาคนที่คนอื่นไม่สนใจและคุณก็เข้าไปพูดกับเขาอย่าพยายามมองหาคนที่สำคัญที่สุดในห้องนี้ ให้มองหาคนที่ดูเหงาเหงามองหาคนที่ดูขัดสนแต่จันจอยฉันอยากจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนของฉันนี่ใครจะไม่อยากบ้างแต่เลิกจับกลุ่มกันได้แล้วฉันจะพูดกับกลุ่มคริสเตียนของฉันและฉันจะไม่พูดกับกลุ่มอื่นเลยโลกนี้เต็มไปด้วยคนมากมายที่เจ็บปวด และเราก็ไม่ได้เป็นคนที่สำคัญอะไรที่ฉันบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนสำคัญอะไรที่จะสนใจคนอื่นไม่ได้อเมนไหมเราไม่ได้เป็นคนสำคัญอะไรที่จะใส่ใจกับคนที่ไม่เชื่อไม่ได้เขาไม่จำเป็นต้องมาเป็นเพื่อนซีคุณแต่คุณต้องปฏิบัติต่อเขาให้ถูกต้องให้เราครบหากับคนที่ไม่เชื่อ ราบใดที่คุณมีอิทธิพลกับเขาและเขาไม่มีอิทธิพลกับคุณ